ยักษ์สนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ @pk24 อย่าลืม @pk24 ผลงานมันฟ้องเปิดตัวเลขสถิติอันโตนี่ไร้ความคมจังหวะปิดสกอร์ให้แมนอยู่สถิติบอกชัดอัตราความเฉียบคมแม่นยำในการพังประตูของอันโตนี่ปีกบาซิเลียนของแมนยูไนเต็ดต่ำเอี้ยเรียดยินอย่างน่าผิดหวังหลังจากล่าสุดไม่สามารถปิดสกอร์ได้อีกเกมมีแค่ทำแอสซิสต์1ครั้งในเกมสยบวูฟซัมตันวันเดอร์เรอร์2-0เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาหลังย้ายมาจากอาแจ็กอัมสเตอร์ดัมด้วยค่าตัว82ล้านปอนด์เมื่อซัมเมอร์ปีกซัมบ้าวัย23ก็เริ่มต้นพังประตูได้ทันทีในการลงสนามนัดแรกในเกมชนะอาร์เซนอล 3-1 เมื่อต้นเดือนกันยาอย่างไรก็ตามหลังจากนั้นผลงานของเขาก็ดรอปลงไปและไม่มีความสม่ำเสมออย่างเห็นได้ชัดจนถึงตอนนี้ยิงได้แค่8ประตูเท่านั้นจาก42นัดในทุกรายการจากจำนวน8ประตูดังกล่าวยังเป็นในพรีเมียร์ลีกแค่4เม็ดเท่านั้นพร้อมกับไม่ยิงประตูมาแล้ว5เกมติดอย่างพบว่าอันโตนี่สามารถเปลี่ยนเป็นสกอร์ได้4ลูกจากโอกาสยิงทั้งหมด68ครั้งหรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ความเฉียบคมแค่ 5.88% เท่านั้นด้านมาคาราฟอร์ดที่ยิงไปแล้ว16ประตูจากโอกาสจบทั้งหมด97ครั้งคิดเป็นความเฉียบคมอยู่ที่ 16.5% ขณะที่ดาวซัลโวสูงสุดซีซั่นนี้เออร์ลิงบอลฮาแลนด์ของแมนซิตี้พังตะข่ายได้ถึง35ประตูจากทั้งหมด114ครั้งเปอร์เซ็นต์ความเฉียบคมสูงกว่า 30.7% เลยทีเดียวแมนยูเตรียมเพิ่มค่าเหนื่อยให้กับมาร์ติเนสลิซันโดมาร์ติเนสปากหลังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะได้รับรางวัลจากสโมสรโดยการอัพค่าเหนื่อยให้เป็น 170,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์หลังทำผลงานเยี่ยมตั้งแต่ย้ายมาจากอาแจ็คเมื่อปีที่แล้วแมนยูเตรียมเพิ่มค่าเหนื่อยให้กับลิซาโดมาร์ติเนสผู้กำลังทีมชาติอาร์เจนตินาเพื่อตอบแทนผลงานที่ยอดเยี่ยมอย่างไรก็ตามก็คงต้องรอให้การเจรจาเทคโอเวอร์สโมสรจบลงเสียก่อนตามการรายงานจากเดมิเลอร์กองหลังวัย25ย้ายจากอาแจ็คมาอยู่กับปิสแดงเพื่อค่าตัวประมาณ55ล้านปอนด์และสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการเล่นเซนเตอร์แบ็กคู่กับลาเฟียวารานก่อนโชคร้ายบาดเจ็บกระดูกฝ่าเท้าแตกเมื่อเดือนเมษาที่ผ่านมาจนต้องพักยาวทั้งซีซั่นจากผลงานที่ยอดเยี่ยมทำให้เทนฮากพยายามผลักดันสโมสรให้เพิ่มค่าเหนื่อยให้กับมาร์ติเนสและไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเหลือเพียงแค่รอให้ตระกูลเกลเซอร์ขายทีมให้ลุล่วงซะก่อนโดยมีแววว่าเซอร์จิมแรดคลิฟมหาเศรษฐีแห่งสหราชอาณาจักรจะเอาชนะชิคยาซิมบินฮามัดอัลทานีจากกาตาร์รายงานระบุว่าปีแสดงจะเพิ่มค่าเหนื่อยให้มาร์ติเนสจำนวน 50,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์ส่งผลให้จะได้เป็นเงินทั้งหมด 170,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์หลังเวลานี้รับอยู่ที่ 120,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์นักเตะปีแสดงที่รับค่าจ้างมากที่สุดก็คือดาวิดเคอาร์ที่รับอยู่สัปดาห์ละ 375,000 ปอนด์ตามมาด้วยเจรอนซานโชที่รับอยู่สัปดาห์ละ 350,000 ปอนด์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังคงต้องจ่ายค่าเหนื่อยของเมสันกิรูธต่อไปแม้จะไม่ถูกส่งลงสนามและหากนักเตะอยู่กับทีมจนครบสัญญาก็ต้องจ่ายถึง8ปอนด์เลยทีเดียวสื่อกิจรายงานว่านักเตะหลายคนไม่ต้องการให้กรีนวูดกลับมาอยู่ในทีมเป็นแสดงในขณะที่สโมสรน่าจะมีการตัดสินใจเรื่องอนาคตของนักเตะในช่วงซัมเมอร์นี้ก่อนหน้านี้แหล่งข่าวใกล้ชิดของแข้งชาวอังกฤษเปิดเผยว่ากรีนวูดตัดพ้อว่าคงไม่มีโอกาสที่จะได้ลงเล่นในชุดของแมนยูไนเต็ดอีกแล้วอย่างไรก็ตามแม้จะไม่ได้ลงเล่นแต่เจ้าตัวยังคงจะได้รับค่าเหนื่อย 75,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์เข้ากระเป๋าตลอดด้วยสัญญาฉบับปัจจุบันของสโมสรที่เซ็นเอาไว้ถึงปี2025สโมสรยังคงต้องจ่ายค่าเหนื่อยให้นักเตะต่อไปแม้ไม่ใช้งานซึ่งหากกรีนวูดอยู่ครบนั่นเท่ากับว่าแมนยูต้องจ่ายค่าจ้างเป็นเงิน8ล้านปอนด์เลยทีเดียวขณะเดียวกันมีรายงานจากทางอิตาลีว่ายูเว่และเอซิมิลานให้ความสนใจจะคว้าตัวกรีนวูดไปร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ออลิกูนาโซชาอดีตนักเตะและอดีตผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยืนยันเขาเคยร้องขอให้ทีมเซ็นสัญญากับเออร์ลิงฮาแลนด์มาร่วมงานด้วยในสมัยที่ลงเล่นกับโมแต่ได้รับการหมางเมินจากสโมสรฮาแลนด์วัย22สร้างสถิติใหม่ในการเป็นดาวยิงสูงสุดของพรีเมียร์ลีกด้วยการทำไปแล้ว35ประตูโดยเขาลงเล่นในระดับอาชีพในบ้านเกิดกับโมในปี2017และใช้เวลาเพียง2ปีในการสร้างชื่อเสียงไปทั่วยุโรป